พี่ไทยทำกับข้าวอยู่ไม่ว่างออกมาพบคุณหรอกไม่เป็นไรผมแค่มาย้ำเรื่องผูกปิ่นโตมื้อเย็นที่เคยคุยกันเอาไว้อะคุณไปผูกปิ่นโตกับเจ้าอื่นเถอะพี่ไทยเขาไม่รับแล้วอ้าวก็รับปากกันแล้วนี่รายเดือนผมก็จ่ายแพงกว่าคนอื่นไม่รู้ดิพี่ไทยไม่รับก็คือไม่รับแล้วคุณกลับบ้านไม่ได้แล้วผมต้องรีบไปทำงานต่อเดี๋ยวบอกลูกพี่คุณด้วยผมไม่รับคำปฏิเสธนี้นะถ้าลูกพี่คุณไม่กล้ามาบอกยกเลิกกับผมด้วยตัวเองผมก็ถือว่ายังเป็นลูกค้าปิ่นโตอยู่ค่ารายเดือนล่วงหน้าเอาเงินคืนไปฉันไม่รับผูกปิ่นโตให้บ้านคุณละเหตุผลก็ฉันเหนื่อยขี้เกียจไม่อยากทำเพิ่มละเอาเงินคืนไปเลยถ้าเป็นเพราะเรื่องที่ผมหยุดพูดไปเลยนะคือผมไม่ได้ตั้งใจอยากเก็บตัวใช่ไหมเอาเงินคุณคืนไปเลยแล้วก็ไปหาผู้เป็นตัวเจ้าอื่นนู่นลูกค้าฉันเต็มแล้วฉันไม่รับทำเพิ่มแล้วที่ฉันไม่ออกมาปฏิเสธคุณด้วยตัวเองอะนะไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่กล้าแต่เป็นเพราะว่าฉันอะไม่ชอบที่หน้าคุณไม่อยากเจอแล้วก็ไม่อยากคุยด้วยเข้าใจถูกซะด้วยนะชั่วรถไม่อยู่ช่วยไปส่งอาหารให้พี่ทีซอย8บ้านเลขที่35พลเมศโว้ยวุ่นวายจังวะหนักแป๊บนึงหนักว่ะมายกสูงเลยอ่ะแป๊บนึงหนักอุ๊ยเจ็บครับผมเจ็บเข่าเลยอ่ะค่อยๆนะค่อยๆอ่ะโทษที่มาขัดจังหวะเอาอาหารมาส่งให้แล้วนะหมอเมธขอบใจมากไทยวางไว้นั่นอ่ะจะส่งเป็นโตให้ครบทั้งอำเภอหรือไงไว้ไทยจ้ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยกลับบ้านไปได้แล้วมายืนเป็นกลางเขาอยู่ได้กูไม่ใช่ปลาเอาอีกแล้วนะเฮ้ยเลิกพูดสองแง่สองง่ายแบบนั้นสักทีร้อนตัวไปเองหรือเปล่าผมขี้เกียจไปนั่งแก้ข่าวไร้สาระเสียเวลาโอ๊ยไม่ต้องมาอายหรอกเพศไหนเขาก็รักกันได้ทั้งนั้นน่ะฉันหัวสมัยใหม่น่ะฉลับได้ถ้าไทยยังเที่ยวพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดผมอยู่อย่างเงี้ยผมจะพูดเรื่องของเรามั่งงั้นตกลงตามนี้นะถ้าคุณไม่พูดผมก็ไม่พูดเออก็ได้งั้นต่อไปนี้นะต่างคนต่างอยู่ทำเป็นคนไม่รู้จักกันไปเลยเรื่องจะได้จบแต่ผมยังอยากเป็นเพื่อนกับคุณอยู่นะฉันอยากเป็นเพื่อนกับคุณเลิกไปเลยแกชนอ่ะยังไม่ไปอีกคนจริงด้วยโดนชนเหรอนะหลบไปดิ